สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับสาวอ้ออีกแล้วนะคะสาวอ้อ Channel Finland นะคะวันนี้นะคะสาวอ้อจะพาเพื่อนๆมาดูยอดสนที่กินได้นะคะยอดอวบๆนะคะสีเขียวนะคะสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะสาวอ้อจะมาเสนอนะคะแยมยอดสนให้กับเพื่อนๆนะคะไว้ทาขนมปังกินเป็นอาหารยามเช้านะคะสรรพคุณของยอดสนนะคะมีมากมายกันเลยทีเดียวนะคะยอดสนนี้กินได้มีวิตามินซีสูงค่ะเพื่อนๆรสชาติของยอดสนก็จะออกรสเปรี้ยวๆนะคะมีความฝาดนิดๆคล้ายๆกับยอดมะขามอ่อนนะคะมีกลิ่นหอมนะคะสรรพคุณของยอดสนมีมากมายกันเลยทีเดียวนะคะเช่นหากนำไปต้มเป็นชานะคะเป็นชาดื่มเนี่ยจะช่วยให้ผ่อนคลายช่วยในเรื่องของอาการหายใจหอบหืดนะคะแก้หวัดช่วยระบบทางเดินหายใจให้คล่องตัวนะคะช่วยอาการปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะขับปัสสาวะได้ดีทีเดียวเลยนะคะรักษาโรคท้องเดินเรื้อรังนะคะแก้บิดแก้ท้องร่วงนะคะแก้อาการจุกเสียดนะคะแก้ไอได้ด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็แก้คลื่นเหียนอาเจียนด้วยค่ะหากต้มเป็นชาดื่มนะคะก็จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะว้าวอย่างนี้เราต้องเก็บแล้วนะคะสำหรับคนที่มีอาการหงุดหงิดง่ายนะคะค่อนข้างที่จะหงุดหงิดนะคะง่ายๆนะคะก็ควรที่จะทำเป็นชาดื่มนะคะดื่มเช้าเย็นนะคะ1แก้วนะคะโดยใช้ยอดสนเนี่ยประมาณสัก3หรือ4ยอดนะคะต้มผสมกับน้ำ1แก้วนะคะจะช่วยให้ผ่อนคลายนะคะเบาสมองปลอดโปร่งคลายเครียดได้เลยในทีเดียวนะคะสาวอ้อขอยกตัวอย่างเช่นประเทศฟินแลนด์นะคะประเทศที่สาวอ้ออยู่นี่แหละค่ะนะคะง่ายๆเลยนะคะจะเห็นคนในประเทศฟินแลนด์เนี่ยจะทำนะคะเอายอดสนเนี่ยค่ะมาทำเป็นแยมนะคะเป็นแยมยอดสนทากับขนมปังนะคะอร่อยนะคะสาวอ้อรับรองความอร่อยนะ นะคะแล้วก็นะคะยอดสนนี้สามารถนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดหรือเป็นใบนะคะนำมาเป็นน้ำมันระเหยได้นะคะทำจากยอดสนนะคะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าอโรมานะคะกลิ่นสนนั่นเองนะคะที่นำมาผสมกับน้ำนะคะเขาจะนำอโรมากลิ่นสนเนี่ยนะคะที่ทำมาจากใบสนยอดสนนี่แหละค่ะนะคะเพื่อนๆก็จะเอามาผสมกับน้ำที่เราจะเข้าซาวน่าเนี่ยนะคะเพื่อที่จะราดน้ำลงไปในหินร้อนๆให้เกิดไอขึ้นมานะคะในห้องซาวน่าด้วยนะคะอาโรมาของกลิ่นสนเนี่ยก็จะช่วยให้ผิวกายของเราหอมละมุนค่ะละเอียดละออนะคะช่วยทำให้ผิวหนังเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะพร้อมกับช่วยให้สมองปลอดโปร่งกลิ่นหอมช่วยผ่อนคลายได้ด้วยนะคะอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆแต่ในส่วนวันนี้นะคะสาวอ้อก็จะนำยอดสนนี่แหละค่ะที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะที่สาวอ้อเก็บมาเนี่ยสาวอ้อนำมาทำเป็นแยมยอดสนค่ะเอาไว้ทากับขนมปังนะคะยามเช้านะคะทานกับกาแฟร้อนๆนะคะอร่อยอร่อยค่ะยอดสนกินได้สรรพคุณมากมายอย่าลืมนะคะเพื่อนๆยอดสนกินได้นะคะแล้วก็เพื่อนๆหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของสาวอ้อ Channel Finland นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะคะรับข้อมูลประโยชน์สั้นๆจากสาวอ้อ Channel Finland ขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของสาวอ้อนะคะหลังจากที่เราได้ที่แล้วนะคะทำแยมยอดสนได้ที่แล้วนะคะเก็บไว้ได้นานเลยนะคะเพื่อนๆเหมือนแยมทั่วไปกันเลยทีเดียวนะคะรสชาติก็จะออก
หวานหอมนะคะของกลิ่นสนออกมานะคะช่วยผ่อนคลายกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อนนี่ล่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแยมยอดสนของสาวอ้อ Channel Finland นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะคะ